อันนี้เราก็เดินเรียบริมทะเลสาบอันที่2นะคะไปดูบรรยากาศกันเนาะตรงนี้ต้องเดินระมัดระวังจริงๆนะคนที่แบบว่ากลัวความสูงหรือว่าจะวิงเวียนเนี่ยก็พยายามควบคุมสตินะคะเห็นมั้ยเนี่ยเดินบนก้อนหินนะคะแล้วก็มีป้ายสีแดงบอกขาวแดงขาวนะคะไปดูกันนะคะเส้นทางที่เราเดินไม่เป็นก้อนหินเนาะรองเท้าคือต้องช่วยซัพพอร์ตเท้าเราจริงๆเนาะเป็นรองเท้าเทรคกิ้งนะคะไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เรามานะคะอันนี้เราเดินมาแล้วนะคะเดินมาตรงทะเลสาบที่3นะคะซึ่งห่างกันเราประมาณ5นาทีได้นะคะนี่ทะเลสาบที่3เนาะไปดูกันสีน้ำก็สวยเหมือนกันนะคะว้าวน้ำสีก็คล้ายกับทะเลสาบอันที่2นะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปเลคที่3นะคะทะเลสาบที่3ซึ่งกำลังสวยงามมากๆเลยนี่ไปดูกันสีก็จะเทอร์คอยส์นะคะสีเทอร์คอยส์มากๆเลยยิ่งได้เจอกับแสงแดดเนาะมันจะแบบสีฟ้าเทอร์คอยส์เลยอ่ะสุดๆเลยอ่ะไปดูกันสุดยอดมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปอาบน้ำตรงทะเลสาบตรงนั้นกันนะคะ